อาสภาพแบบนี้ผมเห็นใจเจ้าของรถแห่ที่บุรีรัมย์มากสวยซ้ำสวยซ้อนเฟซบุ๊กของสำนักงานอูดออดโปรโมชั่นที่อำเภอสตึกเล่าเรื่องราวพร้อมกับโพสต์ภาพกล้องวงจรปิดใครมันมาทำกับรถแห่ของคุณดำรงได้ภาพจะปรากฏผู้ชายอายุ3 0 สวมไฟฉายไว้ที่หัวเดินเข้ามาพยายามจะมาขโมยของบนรถแห่ที่จอดเอาไว้หน้าบ้านสองคันปรากฏข้างในรถไม่มีของมีค่าไม่ได้ของมันถอดกางเกงแล้วอุจจละทิ้งไว้ขี่เลยดีกว่ามันเจ็บปวดตรงไหน มันเจ็บปวดตรงที่เจ้าของรถก็คือคุณดำรงกับคุณดนัยบอกขอเล่าที่มาผมเป็นเจ้าของรถแห่ได้เนื่องจากลงทุนกันไปซื้อมาแล้วก็มาทำเป็นรถแห่เนี่ยตกคันละประมาณสองล้านห้ามีอยู่สองคันค่ะก็คนละคันพี่น้องก็เท่ากับว่าอะไรครับเจนทุกท่านเท่ากับว่างานตอนนี้หลังจากโควิดมาเป็นปีปีกว่าไม่มีงานจ้างรถแห่ มันก็ปกติเพราะเนื่องจากว่าการระบาดของโลกใช่ไหมงานไม่มีครับไม่มีใครจ้างหยุดกิจการจอดรถเอาผ้าคุมเอาไว้เฉยๆเท่านี้ก็ช้ำพออยู่แล้วเช้าวันที่สามครับก็คือเมื่อวานนี้เดินไปตรวจรถเจอเศษผ้ามันวางอยู่ที่พื้นรถทีนี้ก็คิดว่ามันคงจะปลิวจากข้างบนมากองที่พื้นรถก็เอาละตัดสินใจ หยิบซะเต็มมือเลยปรากฏใต้ผ้าคืออุจจาระม,มันก็ไปตามร่องมือเลยก็คิดในใจว่ามันอุจจระใครแล้วมาอุจจระตรงนี้ทําไมเนี่ยมือไปล้างเสร็จสาบเรียบร้อยด้วยความโมโหด้วยส่วนหนึ่งไปดูกล้องนะครับภาพฉเฉลยเรื่องราวทั้งหมดมีคนเวียนเข้ามาใกล้ๆรถพยายามจะขโมยของ แล้วตั้งใจเลยที่จะมาขี้ใส่รถดูตรงไหนอะคะว่าตั้งใจเพราะเนื่องจากว่าเดี๋ยวดูดูตรงไหนก็ต้องดูตรงที่เขาขี้ครับเจนมันจะพบว่าตอนที่เขาอุจจระหรือถ่ายท้องอยู่เนี่ยเตรียมน้ำมาล้างก้นโอแล้วทีนี้เองนะครับคือความเจ็บปวดของคุณดำรงแล้วก็คุณดนายเนี่ย บอกงานไม่มีและเนื่องจากว่าก็ต้องยืมเงินยืมทองเข้ามาใช่ไหมฮะนี่เป็นศินส่วนหนึ่งยังมีคนมาอุจจาระใส่รถก็พูดติดตลกว่าเขาเหนียวคงไม่กินละเพราะเนื่องจากว่าใช้มือหยิบแต่ว่าสิ่งที่นอกจากนี้คืออยากจะขอความช่วยเหลือคือรถล้างสะอาดหมดแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติก็เท่ากับว่าประกาศขายรถสองคันเลยครับลงทุนไปคันละสองล้านห้า แต่จะขายรอบนี้คันละล้านห้าเท่านั้นอยอมช้ำล้านหนึ่งจอดมาป,ปีหนึ่งแล้วเหมือนว่าให้ก็คนจะจะไปซื้อท่านก็ต้องไปตรวจดูสภาพรถก่อนขา,ขายเลยสองคันนะแต่คุณพี่ดำรงกับคุณพี่ดนานัยเขาบอกเขาดูแลรถอย่างดีนะคะดูแลรถอย่างดีก็เอาผ้ามาคงมาคลุมนะคะ แล้วก็ตรวจสภาพรถตลอดเวลาแต่พอดีมันไม่มีงานไงไม่มีงานแห่ก็เลยเออมันก็ต้องจอดไว้แบบนี้ตอนนี้จะขายแล้วค่ะสองคันเลยคันละล้านห้านะเอา้านี่เรื่องที่น่าเห็นใจที่สุดของคนทำมาหากินโดนอย่างนี้มันเหมือนแบบมาคนมีคนมาซ้ำเติมมีคนมากระทืบซ้ำอ,ะอ่ะนะ